หนังสือทวงอ่ะตั้งแต่ปีไหนครับ50ประมาณนั้นล่ะคือ9ปีแล้วไปคุยกับทางเทศบาลเทศบาลเขาว่าไงมั้ยเทศบาลเขาไม่ได้คุยกับพวกอะไรล่ะพวกมาตรวจน่ะเขาว่าไงเขาว่ายอมป้าป้าอะไรผิดเขาไหมก็เขามาเก็บอยู่ก็บางทีก็ไม่ได้เอาบินเอาบ้างแล้วแต่ก็ที่ก็ปิดแต่ติดเขาก็มาเก็บอยู่นะแต่ทำไมมันติดมากมายไอ้ตะก่อนมันก็200บ้าง50บาทบ้างแต่ก็จ่ายตลอดใช่ไหมก็จ่ายนะก็จ่ายเขาก็ไม่เก็บนะแล้วทำไมมันติดมากมายฉันเขาในช่วงหลังเนี่ยฉันเสียค่าน้ำมันตอนนี้แหละไม่กี่เดือนมันน้ำมันหม้อมันเสียก็ขึ้นทีละไอ้500ฉันสองเดือนยังไม่เสียเป็นพันอย่างเงี้ยไปเอาบินไปเสียเขาให้ไปเสียนะฉันขอมาตัดก็ไปเสียที่หนึ่งก็ให้หลานไปเสียที่หนึ่งก็ไปเสียเองฉันก็ไม่ได้สนใจตรงนี้คิดว่าโอ้ก็ตกใจเนาะคนตาสีตาสาชาวบ้านจะไปเอาเงินที่ไหนล่ะก็ไม่มีเงินเนาะนอนไม่หลับคิดไม่ได้หรอกแล้วงงไหมตั้งแต่ปี5-7-9ปีที่ผ่านมาแล้วงงเหมือนกันล่ะถ้าเขาทำไมไม่ตัดน้ำไปทำไมเสียคือทำไมสะสมไว้จ้ะทำไมสะสมไว้ทำไมดีอะไรนักหนาบ่แห้งบ่ตัดน้ำโอ้มีอภิสิทธิ์อะไรใช่ไหมจ้ะเพราะว่าฉันก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉันจ่ายทุกเดือนก็ไปติดป่านนั้นอ่ะมันจะก็เขาก็มาตัดตัวคือตัดน้ำประปาออกเลยจ้าบัตรติดอะไรต้อง 6-7,000 บาทนั้นยอดรวมที่มีหนังสือมาทวงถามตอนแรกอ่ะเป็นยอดรวมเท่าไหร่ครับฉันก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าก็ตั้งแต่นายกคนใหม่ก็เสียตามปกติแต่คนก่อนก็มีคนมาเก็บไงเก็บหลายคนแล้วแบบคนเปลี่ยนคนโน้นคนนี้อย่างนี้นะอ๋อคือพนักงานเนี่ยเปลี่ยนหน้ากันมาเก็บใช่ไหมจ้าแต่ว่าได้ของไปเสร็จไหมแม่ก็มานานไม่เคยจำจะเก็บก็ฉันติดเตาไฟฉันก็เอามาเผาเป็นเนี่ยมันนานแหละสำคัญอะไรล่ะไปเสร็จคืออย่างเงี้ยน้ำเก็บแล้วก็แล้วไปป้าก็ลืมแล้วแหละแต่ป้าก็ให้เขาคืนแล้วเมื่อวานคือของป้าตั้งแต่ปีไหนครับโอ้ปี9โอ้ปี660 60 61 62น่าจะถึง63อะไรนี่อ่ะเขาเคยค้างเขาบอกว่าป้าติ๋มป้าค้างอยู่4เดือนป้าก็เลยไม่ต้องการให้มันคลากระซังป้าบอกค้างตอนไหนก็จ่ายตลอดมันค้างอะไรอีกป้าก็งงก็คิดว่าไม่มีอะไรมากมายป้าบอกเอองั้นป้าไปเคลียร์4เดือนให้มันจบซะแล้วต่อไปนี้ไปเก็บป้าเดือนต่อเดือนเด้อป้าไม่ชอบให้มันค้างไปเก็บป้าเดือนต่อเดือนเลยเด้อต่อไปนี้เสร็จพอป้าไปเคลียร์4เดือนจบพอพวกเก็บค่าน้ำป้าค้างเดือนนู้นอีกอ้าวเอาใบเก่ามาเก็บป้าอีกป้าก็คือว่าป้าก็คืออ่ะนี่เจอกันทุกบ้านหรือเปล่าเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ป้าไปเคลียร์แล้ว4เดือนมันทำไมมันมีบินเดือนนู้นมาอีกป้าก็ยอมจ่ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจ่ายมาเขามาเก็บเมื่อไหร่ป้าก็จ่ายเมื่อนั้นแหละไอเดือนก่อนเขาก็มาเก็บเดือนก่อนเรื่อยๆอย่างนี้เลยเขาไม่ได้เก็บเดือนต่อเดือนคือเก็บเหมือนกันคือเก็บย้อนย้อนเหมือนเดิมไอ้4เดือนเขาไม่ได้พูดถึงเลยทีนี้พอมาบินนึง800ป้าก็บอกอุ้ยป้าใช้น้ำไม่เคยถึง800มันนี่มันไม่ใช่ความจริงบิน800ป้าไม่จ่ายป้าก็นั่งมองมาหน้าบ้านเนาะเอ๊ะทำไมหมื่นนึงเขาก็เห็นมีคนมาจดมิเตอร์น้ำเนาะเราบินมาแบบใดแบบนี้บินทำไมออกมาอย่างนี้ป้าก็งงของป้านั่นแหละแต่คนอื่นเขาคิดเหมือนป้าเหมือนกันคนอื่นเขาคิดเหมือนกันเออแมนเนาะเขาก็พูดอย่างนี้เนาะโดนไปหลายหลังไหมก็น่าจะเยอะอยู่นะประมาณเมื่อวานนี้น่าจะ28หลังโอ้ไอ้พ่อหมู่19หมู่อื่นน่าจะโดนเหมือนกันนะครับป้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กรณีเมื่อวานนี้ป้าไปหน่วยนั้นเขาบอกว่าน้มตรวจตาเงินแผ่นดินใช่อยู่แต่ป้าก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าก็ต้องอธิบายสิมาพ่อมามาอย่างนี้เราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังเนาะก็อยากฟังไม่อยากฟังนี้เราก็ไม่รู้แต่เราก็อยากจะเล่าว่าเออเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้เราไม่ได้ค้างเราไม่ได้ติดหนี้เราอยากจะชี้แจงใช่เราอยากจะชี้แจงก็ต้องฟังเราสิเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหนี้อย่างนี้มาเก็บทีไรเราก็มีให้เราก็ไม่ใช่ว่าเออบ่ายเบี่ยงเมื่อไหร่ว่าเออเราก็จ่ายแต่เมื่อวานนี้ป้าลง800บิน800อย่างเดียวที่ป้าคาใจเท่าทุกวันนี้ป้าไม่ได้ใช้น้ำขนาดนี้ให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าประปาของเทศบาลตำบลมะดาดเราเนี่ยช่วงที่ผมเข้ามาลงตำแหน่งคือปลายปี64คือเราได้ทำการจัดเก็บเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยนะการจ่ายอะไรต่างๆแต่ที่มันมีปัญหาก็คือตั้งแต่ปี57มาจนถึงปี63คือมีชาวบ้านเราเนี่ยค้างชำระซึ่งมันมีปัญหากับบุคลากรที่เราไปเก็บเนี่ย
ือเขาไม่ได้ใช้เจ้าที่ของเทศบาลเขาใช้วิธีจ้างเหมาคนนอกเก็บพอใช้วิธีคนนอกเก็บแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บแล้วเขาส่งหรือไม่ส่งนะทั้งมีบินและไม่มีบินบางคนพี่น้องเราก็บอกว่าจ่ายแล้วแต่ก็ไม่มีบินทีนี้สิ่งที่เราทำได้คือตอนนี้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขามาตรวจดูโครงการเก่าของเราทั้งหมดนะย้อนหลังไป 5-6 ปีปรากฏว่ามันก็มีพี่น้องเราที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค้างชำระพอค้างชำระเสร็จแล้วเนี่ยทางเราเองก็ต้องหาวิธีแก้ไขคือทำหนังสือเชิญให้พี่น้องเราที่อยู่ในชุมชนที่ใช้ระบบน้ำประปาอยู่เนี่ยเข้ามาชี้แจงให้กับทางเจ้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าจะมีวิธีการแก้ไขยังไงในการชดใช้เพราะถือว่ามันเป็นทรัพย์สินของทางราชการเป็นเงินหลวงนะครับถึงยังไงพี่น้องเราก็ต้องมาชดใช้แต่ในช่วงระหว่างที่ผมมาดำรงตำแหน่งอยู่ปลายปี64ขึ้นมาเนี่ยผมก็หาวิธีการแก้ไขพยายามเก็บให้เป็นปัจจุบันมาจนถึงปี65เนี่ยถือว่าเป็นปัจจุบันแล้วแต่ตอนนี้ที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจเนี่ยก็คือตรวจเจอของเก่าที่มันมีการค้างชำระซึ่งการค้างชำระเนี่ยมันมีสาเหตุหลักๆมาอยู่2อย่างคือ1ทางเทศบาลเราเนี่ยได้จ้างเหมาคนภายนอกแต่เป็นคนเก็บทีนี้การเก็บแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าเขาส่งหรือไม่ส่งมันไม่มีเอกสารที่ชัดเจนทีนี้ทางเจ้าที่ทางการคลังเราเองตอนนั้นในช่วงระหว่าง 2-3 ปีก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยเราไม่มีเจ้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงพอไม่มีเจ้าที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วมันก็เลยทำให้นะบัญชีเก่าเนี่ยมันหมักหมมนะข้ามมาจนถึงมาเป็นสมัยที่ผมเป็นนายกพอผมมาเป็นนายกเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขต่างๆให้มันเข้าระบบซึ่งมันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ชำระก็ไม่ได้ถ้าไม่ชำระผมเองซึ่งมาดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ทั้ง20หมู่แต่จะเป็นหนักหน่อยคือหมู่19หมู่19เนี่ยจะค้างอยู่ประมาณ20กว่ารายนะหมู่อื่นก็มีหมู่ละ2ราย3รายนะซึ่งคนที่เก็บทางเราก็ให้ทางนิติกรนะตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงระหว่างคนที่เก็บที่เราสามารถตามตัวได้ที่เขายังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ว่าเขาเก็บมาเนี่ยที่เขาชาวบ้านเขาไม่ได้ใบเสร็จเขาบอกว่าเขาเสียตังค์แล้วแต่ก็ไม่ได้ใบเสร็จแต่ซึ่งเราก็ไม่มีตัวไหนที่จะยืนยันได้มันก็ต้องใช้วิธีการสืบหาเอา